สองตัวนี้นะครับตัวต่อไปเนี่ยจะพิเศษหน่อยชื่อว่าลู่เฟิงครับเป็นสายพันธุ์ซีฮันฮาวหรือเรียกว่าเสียนฮาวก็ได้ตอนแรกนึกว่าใกล้ๆกับเกยฮาวาเป็นตระกูลฮาวเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นบรรพบุรุษของฮาวเลยเป็นสุนัขที่หายากมากแล้วก็ใกล้สุดแก่ในโลกเลยสิใช่ครับเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่จิตซีฮ่องเต้ทรงเลี้ยง แล้วก็มีอยู่ในสุสานจิ๋ซีฮ่องเต้ด้วยคนที่จะเลี้ยงสายพันธุ์นี้ได้ต้องเป็นขุนนางชั้นสูงขึ้นไปานชั้นล่านด้วยเป็นกษัตริย์ท่้นั้นนะ<ช>เป็นฮ่องเต้นนะพันธุ์นี้เนี่ยรัฐบาลของจีน,นส่งมาให้เป็น,ปนของขวัญให้สมาคมพัฒนาพันธุน์สุนัข่นประเทศไทยแล้วทางสมาคมก็เลยให้ทางทาง Big Do อกคาเฟ่เนี่ยเป็นคนเลี้ยงแล้วก็เปิดให้ชมกันใช่ครับเพราะหายากมากแสดงว่ามีตัวเดียวในประเทศเหรอมีตัวเดียวในประเทศไทยครับคือเม็ดหน้าตาคงไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเป็นหมาจีนนะ จะหน้าตาคล้ายๆกับเหมือนยุโรใช่หน้าตาคล้ายๆซาลูกิครับแต่ว่าปากเขาเนี่ยจะเป็นเป็นบานาน่าเชฟจะโค้ง